เรื่องน้องอาร์ตกับเรื่องคุณแม่ค่ะก็เพิ่งส่งคุณแม่ขึ้นสมองวันที่18ที่ผ่านมานี่เองพี่ก็งานทุกอย่างก็ราบรื่นไปด้วยดีค่ะเพราะว่าของเคสนู่นอาจจะพิบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เหมือนทั่วไปเพราะว่าคุณแม่เสียที่จีนเงี้ยค่ะก็ต้องทำเรื่องกงสุลที่ประเทศจีนเพื่อส่งคุณแม่กลับบ้านอะไรเงี้ยก็ตอนแรกจริงๆก็จริงๆจัดได้ช่วงสงกรานต์แต่นุ่นมองว่าสงกรานต์มันเป็นวันลื่นเริงเนาะมันความคือทุกคนรอวันเนี้ยเราจะมาให้แบบทุกคนมางานแม่เรามันก็ใช่อะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยขอเลื่อนไปจัดวันที่14คุณแม่วัน14จัดสวดวันแรก15เงี้ยค่ะอยู่ค่ะก็แต่ว่านุ่นไม่ได้อยู่คือมันก็เกือบสุดท้ายแล้วอะค่ะเพราะว่าตอนวันที่4ที่นุ่นลาแม่กลับบ้านเนี่ยเพราะว่าเราคือมันก็คุณแม่เขาหลับไปแล้วอะตั้งแต่เป็นอาทิตย์แล้วอะค่ะซึ่งจริงๆคุณหมอก็ตอนแรกคุณหมอก็ตอนที่นุ่นรู้ข่าวคือคุณพ่อก็โทรมาบอกว่าหมอตีไปตลอดว่าวัน2วันจะเสียแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าท่านก็อยู่ได้อะไรเงี้ยก็เหมือนรอเราแหละพอวันที่4พอนุ่นไปบอกว่าเดี๋ยวเรากลับนะเดี๋ยวเรากลับมาใหม่อะไรเงี้ยท่านค่อยๆเหมือนความดันหัวใจลดลงใช่แต่ว่าด้วยความที่เราต้องขึ้นเครื่องแล้วไงพี่มันเราก็ไม่รู้ว่าถ้าอยู่ต่ออ้าวแม่ก็อยู่ได้ต่อมันเรางานเราก็เสียเพราะว่ากองละครก็รอถ่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่พอถึงเมืองไทยอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ไปเลยเหมือนท่านไปสบายแบบไม่ได้มีอะไรอาการเลยคือถ้าถามนุ่นว่าแม่ไปสบายที่สุดเท่าที่จะแบบเท่าที่นุ่นคิดเลยนะแบบคือเวลาเราคิดถึงการตายของเราหรือแต่ละคนเราจะคิดว่าเฮ้ยเราต้องทรมานขนาดไหนเราต้องแบบปวดร้าวอะไรขนาดไหนแต่ตั้งแต่คุณแม่ป่วยอ่ะนุ่นไม่เคยเห็นคุณแม่ต้องขอมอร์ฟีนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่จะต้องปวดกับสิ่งที่เป็นถูกป่ะคะแต่ว่าแม่ไม่เคยค่ะอดทนมากอะไรอย่างเงี้ยมีคำพูดอะไรที่ได้คุยกับคุณแม่ครั้งสุดท้ายไหมคะพี่นุ่นก่อนที่ท่านจะไปเราไม่ได้พูดอะไรกันเยอะนะคะเพราะคุณแม่นุ่นหลังๆเขาป่วยเขาจะแบบเขาจะนิ่งเขาจะเงียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็รู้แหละเพราะว่าจริงๆสิ่งที่นุ่นทำเขารับรู้ได้ตลอดให้ดูให้กำลังใจอะไรยังไงกันบ้างผมว่ามันเป็นอะไรที่จะตอบคำถามยากเหมือนกันนะครับมันก็คือสำหรับเราก็คือเราก็ต้องไม่ชัวร์ว่าเราอยู่ตรงนั้นตลอดแล้วก็คอยซัพพอร์ตแล้วคอยสังเกตการไว้เยอะๆว่าเรื่องคุณหมอเรื่องยาเรื่องอะไรหลายๆอย่างเรื่องครอบครัวเราก็ต้องสังเกตให้แม่นครับเพราะว่าอันนั้นมันจะเป็นผลกระทบในความรู้สึกของเขาเราก็ต้องมีวิธีที่จะคอยแก้ก่อนที่มันจะเกิดต้องคิดเผื่อครับคือจริงๆมันก็พูดยากนะพี่เพราะเราคุณแม่เราอยู่ที่โน่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องทำงานในขณะที่มันไม่ได้แบบขับรถไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งพอเรารู้อาการแม่ละคือจริงๆนุ่นก็ทำใจตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าแม่เป็นละแต่ว่าด้วยความที่เราปกปิดแม่แล้วตั้งแต่วันแรกที่สัมภาษณ์เรื่องอาการป่วยแม่นุ่นไม่เคยบอกก็ต้องปิดพวกพี่อะว่าแม่ไม่ได้แม่เป็นแค่เนื้องอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนึ่งเขาไม่รู้อะแล้วเขาจะรู้จากสื่อก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือตั้งแต่วันแรกที่เรารู้ว่าแม่เป็นอะเราก็พยายามเอาตรงๆเราก็ต้องทำใจตั้งแต่วันแรกละเพราะฉะนั้นคือจุดไหนที่รักษาเขาได้แล้วเขาดีขึ้นอ่ะเราก็แค่ดีใจอะค่ะแต่คำถามคือจริงๆทุกคนรอบข้างนู่นน่ะรู้ว่าถ้าสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกคนรอซัพพอร์ตหมดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็เข้มแข็งอะเนาะเราก็เป็นผู้หญิงแบบสายสตองอ่ะเราก็ไม่ค่อยแชร์ความอ่อนไหวให้คนเห็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นเหมือนพอมันเราฝึกอย่างเงี้ยตลอดอ่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนวันนึงอ่ะเราก็เลยทำใจได้ว่าเออมันเราก็ต้องแข่งเพื่อครอบครัวอะไรเงี้ยแต่วันเผาเนี้ยเขาก็ทำหน้าที่ที่ดีอะค่ะหมายถึงว่าดูแลคุณพ่อดูแลแขกให้เราอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยคุณพ่อก็ค่อนข้างแฮปปี้คือเราในครอบครัวก็คิดว่าคุณแม่ไปแบบดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะยังในครอบครัวมีการพูดคุยกันยังไงบ้างคะเรื่องงานการเตรียมตัวกันคือเราแบ่งคือครอบจริงๆนุ่นมีกันแค่4คนอะนะคะแต่ด้วยความที่พ่อนุ่นเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยคือคนพวกคุณครูพวกอะไรเขาก็นับถือคุณพ่อแล้วทุกคนพอรู้ว่าแม่เสียทุกคนอยากมาช่วยงานอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันค่อนข้างแบ่งหน้าที่กันค่อนข้างชัดเจนใครทำครัวใครรับแขกใครทำดอกไม้ใครทำอะไรเงี้ยค่ะมันแล้วทุกอย่างคือนุ่นว่าแม่เขาจัดสรรมาคือจริงๆพอแม่เสียมันเหมือนทุกคนรู้แล้วว่าแม่เสียญาติพี่น้องทุกคนทราบกันหมดละเหมือนแม่ให้เวลาเขาทำใจอ่ะพอทำใจจนกว่าเขามาถึงอ่ะทุกคนก็
ที่นุ่นประเมินนะญาติพี่น้องทุกคนเสียใจแต่ว่าเขาเหมือนรับรู้ไปแล้วว่าเออแม่ไม่อยู่ละสิ่งที่ทำให้ได้ก็คือทำตรงข้างหน้าทำให้ร่างกายของเขาไปดีที่สุดทำให้เขาสมเกียรติที่สุดตอนที่เขาอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้นุ่นก็พาคุณพ่อเข้าวงการบันเทิงอะพี่ก็คือพาคือจริงๆพ่อนุ่นเพิ่งได้แต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาเขาตอนแรกนุ่นนึกว่าเขาจะเกษียณแบบแล้วก็อยู่กับเราละทั้งที่ไหนได้เขาเพิ่งโดนแต่งตั้งแล้วเขาก็อาจจะต้องดูอีกทีนึงแต่ตอนนี้คุณพ่ออยู่กับนุ่นที่กรุงเทพค่ะเราก็พยายามพาคลายเครียดแหละมากองถ่ายแต่ว่าด้วยสภาพอากาศบ้านเราอะเขาแบบนี้มากองถ่ายเหมือนพาพ่อมาลำบากอะเมื่อวานก็พาเขาไปนะเพราะเมื่อวานถ่ายกับน้ำตาเนี่ยถามพ่อถามไปถ่ายเรื่องอะไรลูกถ่ายเรื่องนี้ถ่ายใครน้ำตาลน้ำตาลไหนน้ำตาลนางงามพ่อไปด้วยเนี่ยก็กระชุ่มกระชวยเขาไปแล้วก็แบบพาเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบางครั้งที่มีแบบซึมๆบ้างเวลาเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆหรือไม่มีคนเอนเตอร์เทนบางทีเขาก็จะแบบนั่งคิดอะไรของเขาไปแต่ก็ถามคุณพ่อนะพ่อเราคือพ่อลูกเราคุยกันตรงๆนะคะเราถามว่าพ่ออยากไปหาหมอไหมอยากไปปรึกษาหมอไหมเกี่ยวกับแบบจะทำยังไงจะอยู่ยังไงเขาบอกว่าพ่อไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยพ่อแค่บางอารมณ์คนมาอยู่ด้วยกัน50ปีเนาะ4 50ปีเงี้ยมันแค่มีฟีลที่คิดถึงอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจเขาได้ตอนนี้เรียกว่าพี่นุ่นเอาคุณพ่อมาดูแลแบบใกล้ชิดก็ไม่เชิงอะค่ะคือนุ่นอยากคือคนเรามันเพิ่งเสียคนที่รักที่สุดอะเนาะจะให้เขากลับไปอยู่ที่เดิมคือคุณพ่อนุ่นเนี่ยอยู่กับแม่มาตลอดคือพี่สาวกับนุ่นก็คือแยกคือก็ต่างคนต่างทำงานคนละที่อย่างเงี้ยคือเขาตื่นเช้ามาเขาก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันแม่ก็ไปต้มกาแฟพ่อก็มาเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำใหนุ่นไม่สามารถให้พ่ออยู่ที่เดิมที่เคยอยู่ได้ณตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้คือนุ่นรู้แล้วว่าเขาก็เป็นคนแบบไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆอ่ะคือแน่นอนว่าเขาอาจจะสลับกันไปอยู่กับเราบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นตอนนี้เหมือนพยายามหากิจกรรมอะไรคุณพ่อทำเพิ่มเติมไหมจริงๆนุ่นว่ายิ่งหาเขายิ่งปวดร้าวนะคือเราปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นอะค่ะแต่ว่าเราก็จะอยู่ข้างๆเขาคอยเหมือนชวนคุยชวนอะไรแต่ว่าไม่ถึงกับว่าพ่อต้องแบบดูทีมพ่อต้องไปทำอันนี้พ่อต้องไปทำอันนั้นพ่อทำนี้คือคนแก่เนาะพี่ให้ไปทำอะไรที่ไม่เคยทำแล้วมันต้องทำอ่ะมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นคือเราก็ปล่อยให้เขาแบบอยากทำอะไรให้เขาทำแต่ว่าอยากทำอะไรขอให้บอกแล้วถ้าเราทำได้เราพาเขาไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างล่าสุดคือตอนนี้ก็คืออยากให้เขาเริ่มออกกำลังกายอยากให้เขาแบบปรับกิจวัตรใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเทียบกับความเพอร์เฟคของนุ่นนะคะนุ่นว่านุ่นที่สุดของที่สุดละคือวันที่แม่เสียนุ่นไม่เสียใจแต่ไม่ฟูมฟายอ่ะเพราะมันเต็มที่แล้วอ่ะเขาจะว่ามันหาทางได้แล้วมันก็ไปตามทางของมันได้แล้วแต่มันสุดแล้วว่าที่มันเหมือนอันนี้คือทางตันจริงๆอ่ะเราทำอะไรกับการติดเชื้อของแม่ไม่ได้เพราะแม่ไม่ได้เสียจากมะเร็งนะคะแม่เสียจากอาการติดเชื้อแล้วไวรัสขึ้นสมองแล้วอ่องไปเลยอ่ะแล้วแม่เหมือนแบบแล้วก็เขาก็หลับไปเลยคือเราทำอะไรไม่ได้จริงไม่ใช่ว่าเราทำได้แล้วเราแบบไม่ไหวแล้วแม่ปล่อยแม่ไปเถอะคือวันที่แม่ไปอ่ะหมอยังให้เลือดอยู่เลยเข้าใจป่ะมันเลยกลายเป็นเหมือนแบบคือนุ่นไม่เสียใจกับสิ่งที่นุ่นทำอ่ะไม่เสียใจกับสิ่งที่ตัดสินใจพาแม่ไปจีนหรือให้มันหรือวันนี้ที่มันเป็นอย่างเงี้ยคือเราทำสุดๆแล้วแม้กระทั่งงานศพคุณแม่ก็ทำให้มันเต็มที่ที่สุดให้เขาภูมิใจให้เขายิ้มอยู่บนสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะครับเราได้ประชุมกันแล้วครับว่าเขาต้องการที่จะให้ทีมแล้วก็รูปลักษณ์ของละครรูปลักษณ์ของคอนเสิร์ตเนี่ยมันออกไปประมาณไหนซึ่งเราก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องคุยกับทางครู FM เพิ่มไปเรื่อยๆว่าเรื่องเกสที่จะมาเป็นแขกรับเชิญหรือว่าวิธีแนวทางของชุดหรือทีมของคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเพิ่มมากกว่านี้ให้มันละเอียดมากกว่านี้แล้วก็ลำเลียงเพลงว่าจะเอาเพลงไหนมาใช้บ้างความจริงผมก็ชินกับเขาอยู่แล้วว่าหมายถึงว่าวันไหนที่เราไม่มีงานเราก็เจอกันประจำอยู่เหมือนกันมันก็เลยแต่ว่ากลับมาในรูปแบบของแรปเตอร์ที่เรามารวมตัวกันเนี่ยมันก็ยังเหมือนกับเพื่อนซีเก่าที่เรายังเจออยู่ทุกวันซึ่งแต่ว่าเราจะมีความรู้สึกดีในการเราจะรู้สึกเพิ่มตอนที่เราเอาเพลงมาร้องเห็นกลับมาเริ่มเต้นท่าเต้นเดิมเนี่ยมันจะรู้สึกมากกว่าเดิมเพราะว่ามันเหมือนหัวไข่ข้ออะไรเงี้ยไข่ข้อไม่ต้องห่วงของผมครับไปห่วงจอห์นนี่ดีกว่าครับ
ไม่เกี่ยวอายุฮะแต่ร่างกายมันพังแล้วฮะคือมันเล่นเล่นเอ็กซ์ตรีมไว้เยอะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องขายข้อของเขาตอนนี้เขาต้องผ่าตัดไหล่แต่ผ่าไม่ได้เพราะว่าเขาก็ต้องมาซ้อมคอนเสิร์ตเขาก็ต้องรอเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่เหมือนต้องเราต้องระวังกันนะเราฟิตเต็มที่ของเราโอเคครับไม่เต็มที่แต่โอเคครับหมายถึงว่าร่างกายเราได้อยู่เรามีลดผลอะไรได้ไหมคะคอนเสิร์ตนี้อ๋อมันต้องมีอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าถ้าเราไม่ร่วมผมมันก็ไม่ใช่แรปเตอร์นะครับแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายหรือเปล่า เพราะว่าหลังแล้วน่าจะพังแล้วฮะไม่หลังจากนี้จะกลายเป็นอะคูสติกหรืออะไรเงี้ยใช่ครับแมวนะเกรเห็นภาพเองกลับไปแบ๊วไหวไหมครับนี่ยังแบ๊วอยู่นะความจริงเราก็เห็นคลิปต่างๆที่เขาเอามาโพสต์กันรีโพสต์กันใหม่เราก็เห็นแล้วมันก็มันรู้สึกดีฮะเพราะมันเพลงเดิมแต่ว่าร้องในยุคต่างๆที่เราร้องมาตั้งแต่เด็กที่ที่ MBK ฮอลล์มาที่พารากอนเราก็เห็นแล้วมันเหมือนก็มันก็เป็นความทรงจำที่ดีที่เป็น1ส่วน3ของชีวิตเราเลยครับที่เป็นอย่างหลายคนตื่นเต้นและรอคอยมากโอ้ก็ขอบคุณครับขอบคุณมากๆที่เขายังอยากที่จะดูคอนเสิร์ตของเรานะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันแตกต่างจากรูปลักษณ์เก่าๆที่เราถ่ายเราเคยออกไปแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะให้มันevolutionary ก็คืออะไรที่มันใหม่ๆแล้วล้ำไปข้างหน้าเพื่อที่จะให้มันแตกต่างกันไปอาจจะมีการเปลี่ยนเพลงให้มันทันสมัยขึ้นด้วยครับตามยุคไปครับตอนนี้เขาก็ยังไม่ให้ระบุวันเพราะว่าตอนนี้เขากำลังพูดคุยอยู่แต่เราก็ยังพอที่จะทราบแล้วว่ามันเป็นวันไหนแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีการทีเซอร์ออกมาอยู่เดือนเซปเทมเบอร์ครับกันยาครับขอบคุณค่ะเพื่อนเรียกมึงหาว่าติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ